คุณผู้ชมครับมีกรณีของคุณแม่ที่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรแล้วก็ลูกเนี่ยเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็ยังคาใจอยู่นะฮะว่า เป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลทำให้ลูกเนี่ยเสียชีวิตหรือไม่ไอ้เรื่องที่คาใจเนี่ยยังไม่ทันหายคาใจคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องเข้ามาซ้ำเติมอีกเรื่องนึงก็คือว่าพอแม่เนี่ยจะไปเอาศพลูกไปประกอบพิธีทางศาสนาปรากฏว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าได้ให้ศพลูกของเธอเนี่ยกับอีกครอบครัวนึงไปแล้วโดยสลับร่างของเด็กผิดไปแล้วครอบครัวนั้นเนี่ยก็เอาศพลูกของเธอเนี่ยไปทำพิธีเนี่ยทางศาสนาก็คือเอาไปเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องเรียกว่าซ้ำเติมจิตใจเลยนะฮะลูกตายก็กระทบจิตใจมากพอแล้วนี่นะครับล่าสุดเนี่ยจะเอาศพลูกเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาก็ไม่ได้ศพลูกอีกโรงพยาบาลบอกว่าเนี่ยให้ศพผิดสลับกันเด็กผู้ชายเหมือนกันค่ะคิดดูสิฮะความเก่ายังไม่เคลียร์เลยครับจากกรณีที่นางสาวกฤษณาขวัญศรีนะครับอายุ23ปีซึ่งเป็นคุณแม่วัยสาวอยู่จังหวัดชัยนาทได้ไปคลอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลูกได้เสียชีวิตระหว่างที่มีการคลอดเนี่ยนะครับซึ่งหลังจากที่สูญเสียลูกไปเนี่ยเธอก็ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเนี่ยคาใจเรื่องการทำคลอดของแพทย์พยาบาลนะที่ไม่ยอมให้เธอเนี่ยเบ่งคลอดจนสุดท้ายเนี่ยลูกของเธอก็เสียชีวิตและทางโรงพยาบาลก็อ้างบอกว่าเนี่ยเด็กตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วอันนี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วนะอ๋อข่าวที่คุณแม่บอกว่าครับบอกว่าไม่ให้เบ่งแล้วก็ให้ยาแก้ปวดมากินครับทีนี้เนี่ยตัวเธอกับสามีเองเนี่ยก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตของลูกนี่นะครับและขอให้ตำรวจเนี่ยส่งศพลูกไปสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายซึ่งหลังจากที่ตำรวจรับแจ้งความก็ได้มอบหมายให้มูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาทไปรับศพทารกที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรเพื่อจะนำศพเด็กเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลตำรวจล่าสุดทางคุณแม่กับคุณพ่อของเด็กเนี่ยนะครับได้รับทราบข่าวร้ายครับคือจะไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อส่งผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะแต่ว่าทางโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรเนี่ยนะครับได้แจ้งมาแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าได้มีการสลับศพทารกโดยได้มอบลูกชายของคุณกฤษณาเนี่ยก็คือศพลูกชายคุณกฤษณาเนี่ยไปให้กับบุคคลอื่นที่เขาเนี่ยมาขอรับศพทารกเพศชายเช่นเดียวกันนะฮะแล้วครอบครัวที่มารับศพน้องไปเนี่ยนะครับก็ได้เอาศพน้องเนี่ยไปเผาแล้วนะครับที่วัดศรีวิชัยวัฒนารามตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน10โมงเช้านะครับคือกลายเป็นว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมครับแม้กระทั่งศพลูกก็ยังไม่ได้เผาเลยคนอื่นรับไปเผาแล้วฮะเอาเดี๋ยวลองฟังพ่อแม่เด็กหน่อยครับทางมูลนิธิเขาโทรมาบอกว่าพ่อทางโรงพยาบาลไม่ให้รับศพออกมานะผมก็แม่ก็ได้เดินไปทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปถามว่าทำไมเบิกตัวน้องไม่ได้พอมารู้อีกทีก็เอาศพน้องไปเผาแล้วบอกสลับศพน้องกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงคือว่าเหมือนเปลี่ยนศพไปครับทางพ่อเด็กอีกคนนึงอ่ะเขามารับศพลูกไปเผาแต่ทางโรงพยาบาลเอาศพของลูกชายผมไปโอ้โหดูสิฮะคือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็อดสงสัยไม่ได้นะว่ามันจะเป็นเรื่องแบบผิดพลาดซ้ำสองหรือว่าจงใจหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่ทราบนะหลายคนตั้งคำถามโดยสุจริตนะคะคือเขาก็สงสัยกันหนึ่งล่ะแสดงว่านอกเหนือจากลูกของครอบครัวนี้มีเด็กคนอื่นตายด้วยใช่ไหมถึงได้มีการสลับศพเด็กกันกับสองก็คือพ่อแม่ยังแคลงใจอยู่เลยว่าลูกตายได้ยังไงต้องเอาไปชันสูตรก่อนไหมโดยบุคคลที่สามนะโรงพยาบาลอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้ชันสูตรเลยเผาไปแล้วเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยหลักฐานในคดีนี้ที่สำคัญก็คือศพเด็กนี่แหละใช่ทีนี้ก็โดนเผาไปแล้วนี่นะทีนี้เนี่ยล่าสุดเห็นบอกว่าก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจอีกรอบนึงฮะเอาผิดเพิ่มเติมนะครับกับทางโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรแล้วก็จะไปร้องเรียนกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดโดยฝ่ายของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับ
บอกว่าเชื่อว่าเป็นกระบวนการทำลายหลักฐานการตายของลูกชายเพราะตัวเองก็กำลังจะส่งศพลูกเนี่ยไปให้ทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเขาพิสูจน์นั่นไงนี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามารู้ว่าทารกเนี่ยเสียชีวิตนอกครรภ์เนี่ยผลทางคดีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเข้าข่ายฐานกระทำความผิดทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคือถ้าเกิดเด็กตายในครรภ์เนี่ยเด็กยังไม่มีสภาพบุคคลอันนั้นก็ความผิดมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเด็กมาตายนอกครรภ์เนี่ยมีสภาพบุคคลมีชีวิตแล้วเนี่ยอันนั้นก็ความผิดก็จะหนักขึ้นโอ้นี่ดูสิคะรูปภาพเนี่ยเขาเตรียมที่นอนหมอนมุ้งพ่ออ้อมซักตากรอเรียบร้อยแล้วอ่ะขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นะครับก็ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ทางนิติกรแล้วก็พยาบาลเวรเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับกรณีการสลับศพทารกกับทางตำรวจสพเมืองชัยนาทและปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนในตอนนี้ขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อคืนนี้เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยทางชมรมจะให้พ่อเด็กเนี่ยไปแจ้งความกับทางตำรวจนะฮะให้เอาศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่าโรงพยาบาลไม่ให้ไปผ่าพอนำหมายของตำรวจไปก็บอกว่าเอาเด็กเนี่ยไปเผาแล้วโดยอ้างว่าให้ศพเด็กเนี่ยผิดสลับกันเห็นบอกว่าวันอังคารนี้ทางชมรมจะนำครอบครัวของเด็กเนี่ยไปร้องเรียนกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ตั้งกรรมการสอบเอาผิดผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องนี่นะโดยคุณอัจฉริยะเนี่ยก็โพสต์เนี่ยนะครับบอกงามไส้งามไส้เนี่ยนะครับก็ถ้าโรงพยาบาลบอกว่าเอาศพเด็กสลับให้อีกครอบครัวหนึ่งแล้วครอบครัวนั้นเขาชาปนกิจไปแล้วครับต้องเรียกครอบครัวนั้นเข้ามาพูดคุยด้วยหรือเปล่าว่าได้มีการชาปนกิจไปแล้วจริงๆคือฝั่งนั้นเขาก็ควรจะต้องได้รับทราบนะครับว่าศพที่ชาปนกิจไปเนี่ยไม่ใช่ลูกเขาอ่ะเออเขาก็ถือเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะใช่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับตามกันต่อเลยค่ะเรื่องนี้นะคะหลายคนบอกว่าแปลกๆนะ